ันนี้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีค่ะคราวนี้เกณฑ์ที่จะเข้าได้รับการพักโทษก็จะต้องรับโทษไม่น้อยกว่า1ใน3อันนี้ประเด็นที่1แต่ต้องไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะคราวนี้การนับเรื่อง6เดือนของคุณทักษิณเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นคือแกได้รับพูดง่ายว่าทางเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเนี่ยวันที่22สิงหาคมถ้านับแบบนับ6เดือนเต็มๆเนี่ยมันจะต้องตกวันที่22กุมภาอันนี้ถ้านับเป็นเดือนถ้า22กุมภาจะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะใช่แต่ครั้งนี้มันก็มีคนบอกว่าเขาใช้เกณฑ์180วันก็คือ6เดือนเหมือนกันแต่จะเอา30เป็น180ถ้าเป็น180เนี่ยมันจะตกวันที่18ถ้า18นี่จะตรงกับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์เพราะทำไมถึงวันที่18กุมภาพันธ์หรือทำไมมาครบตรงนี้ก็เพราะว่าในช่วงนั้นน่ะมันมีเดือนที่มีวันที่เกิน30วันน่ะอยู่4เดือนสิงหา1เดือนตุลา1เดือนธันวา1เดือนมกรา1เดือนก็เลยทำให้มีการคิดว่าถ้าเอาเกณฑ์180วันคือ6เดือนเนี่ยแกจะพ้นโทษวันที่18หรือออกจากเรือนจำได้วันที่19ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆจะเป็นเมื่อไหร่ไม่สำคัญหรอกเพราะประเด็นก็คือว่าเมื่อเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในรายการพักโทษสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางอายุเกิน70อะไรต่ออะไรพวกนี้ครบถ้วนองค์ประกอบเนี่ยก็ไม่ต้องถูกก็จะต้องก็สามารถได้รับการพักโทษอันนี้ประเด็นนึงขั้นต่อไปก็คือว่าในเรื่องการอยู่ในสถานที่คุมขังนอกเรือนจำหรือเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดนะว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนแต่คิดว่าเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยท่านคงจะกลับบ้านพักท่านที่บ้านจันทร์สองล่าที่จรัญสนิทวงอะไรแถวๆนั้นนะผมก็ไม่เคยไม่รู้จักนะไม่เคยไปนะจรัญสนิทวง14หรือไงแต่ที่มีคนพูดอ่ะก็คงราวๆนี้แหละนะ